าถึงตอนที่2ของ Green Product ค่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งว่าแท้จริงแล้ว Green Product นั้นคืออะไร Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีแนวคิดและกระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการผลิตการขนส่งการใช้งานตลอดจนการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานซึ่ง Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนโคโรคาเฟ่กับโคโรมาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นสวรรค์ของแขกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามทำโซนนี้ให้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าพวกผมเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีนะครับเชฟอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้อาหารก็อร่อยแล้วเหมือนเนื้อเบสิสกาครับแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีแล้วเชฟขั้นเทพด้วยก็จะเหมือนเสือเต็ดปีกก็จะบอกว่าพวกเราแบบค่อนข้างโชคดีที่ได้เพื่อนของพวกเราครับที่เป็นเชฟทีมชาติไทยเอาฝีมือเขาเนี่ยมารังสรรค์วัตถุดิบต่างๆแล้วทำแบบที่นี่ให้กลายเป็นอาหารแล้วก็เมนูทั้งหมดของโคโรคาเฟ่อย่างตอนนี้เรามีเมนูอยู่ตรงหน้าวันนี้พี่พอจะทำอะไรให้กินนะคะวันนี้โชว์ให้ดูนี่เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของทางร้านแบบของเรานะครับชื่อสลัดเมลอนเซซามี่นะครับสลัดเมลอนเซซามี่ซึ่งตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเราทำมาจากคูมิเมลอนเป็นเมลอนผิวสีทองที่เราเข้าไปดูกันในโรงเรียนเมื่อแบบสักครู่นี้นี่อันนี้เป็นน้ำสลัดเมลอนด้วยใช่ครับทำมาจากเมลอนนะครับแล้วก็วันนี้เข้าตูจะลองทำเองไหมไอ้พี่พอช่วยบอกละกันช่วยเราช่วยกันทำละกันช่วยกันทำนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์ไปให้อย่างง่ายที่สุดแล้วค่ะลองเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลยก็คือนะครับลองคว้าเมลอนกันดูไหมคว้าเมลอนค่อยๆลงไปให้ลึกนะครับลึกๆเลยครับรับรองไม่เจ็บแน่นอนไม่ได้อ่ะไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ลองอีกทีครับไม่เป็นไรสมมติว่าได้เราไปแปะไว้ว่าได้แปะไว้ก่อนใกล้เคียงระวังเม็ดตรงส่วนที่เป็นเม็ดนึงครับลองลึกมันจากนอกเข้าในก็ได้นะครับอันนี้ค่ะใช่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวนิดเดียวนั้นโอเคใช้ได้ครับยากจังมันเป็นเชฟที่นี่เลยไหมครับกำลังขาดกำลังขาดเชฟใช่ไหมคะโอเคทีนี้เรามาลองแล้วเริ่มจากการคว้านเมลอนออกมาเป็นแบบว่าชิ้นกลมๆเป็นชิ้นกลมๆซึ่งหน้าตาหลังจากคว้านเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้อ๋อเป็นครึ่งวงกลมโอเคงั้นเราแม่มาเริ่มทำเลยครับขั้นที่หนึ่งเขาดูต้องอันนี้คือน้ำสลัดที่ทำจากโคมิเมลอนนะครับโอเคค่ะเขาดูต้องราดน้ำสลัดก่อนเชิญครับราดหมดเลยไหมราดทั่วหมดราดให้หมดเลยครับโอเคครับจะมีเนื้ออยู่มีเนื้ออยู่ด้วยครับจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างในอ๋อมีอัลมอนด์อยู่ใช่แล้วหอมไหมครับน่ากินจังเลยทีนี้ขั้นที่สองนะครับจะเรียงประกอบด้วยโยชิเมลอนนะครับทั้งหมด4ลูก4ลูกแตงโมจากฮอลแลนด์ทั้งหมด4ลูกนะครับแล้วก็สุดท้ายโทมิเมลอนทั้งหมด5ลูกโอเคนี่4ครับ445 445ครับผมเรียงด้วยความสวยงามใช่ไหมคะลองเรียงสลับกันดูนะครับโอเคต่อไปเป็นแตงโมฮอลแลนด์ครับสนุกไหมครับมากเพื่อนๆเหมือนสนุกอยู่คนเดียวไม่เป็นไรครับผมเราเป็นไกด์ให้เป็นไกด์อันนี้4ลูกใช่ไหมคะลูกแล้วนี้ต้อง4อันนี้5 4งงอันนี้ตัวอันนี้5ลูกครับขาดอีก3ของอันนี้1อันนี้1อีกอย่างละหนึ่งครับอีกอย่างละหนึ่งใช่แล้ววางไปเลยอันนี้สีแดงโอเคโอเคเรียบร้อยขั้นถัดไปนะครับขั้นที่3เราก็จะมีการแต่งท็อปปิ้งนิดนึงแต่งท็อปปิ้งเราเริ่มจากการโรยเมล็ดอัลมอนด์ก่อนลองดูเลยครับโรยท็อปปิ้งกะสวยๆเหมือนในร้านอาหาร8ดาวทั่วครับแต่ถ้าจะให้สวยงามต้องอย่าให้กระจายจนเกินจะกระจุกอยู่ตรงกลางแล้วมันจะดูเป็นท็อปปิ้งสวยงามต้องกระจายต้องอยู่ตรงกลางเน้นตรงกลางหนักๆมันจะสวยงามหน่อยโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวันอ๋อต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็วางเรียงไว้ข้างบนได้เลยทั้ง3ต้นได้เลยครับโอเคเสร็จแล้ว
จะได้เป็นหน้าตาของสลัดใกล้เคียงครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใกล้เคียงแต่รสชาติต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่ามีขนมปังแล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเป็นขนมปังที่อันนี้ขนมปังที่ร้านเราอบขึ้นมาเองนะครับอบเองใช่ครับก็ขนมปังนี้เนี่ยเผื่อกรณีคุณทานเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บยังเหลือซอสอยู่แล้วยังไม่ฟินพอแล้วก็จะมีอันนี้วางท็อปปิ้งไว้ให้ข้างๆเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วค่ะฝีมือเข้าตัวเองจะได้สลัดเมลอนเซซามิครับสลัดเมลอนเซซามิก็เสร็จแล้วนะคะสลัดเมลอนเซซามิใช่ครับอันนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ลองเปลี่ยนแบบน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดที่แบบท่านชอบนะคะอาจจะผสมอัลมอนด์ลงไปแล้วต้องเลือกวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะคะแบบผลไม้ที่ชอบแล้วก็มาตกแต่งอย่างนี้ก็นำไปประยุกต์นะเป็นสลัดแบบน่ารักได้ใช่ครับและถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะลองชิมถูกต้องทีนี้ชอบอะไรก่อนเลยครับชอบนี่อยากกินอันนี้ก่อนให้ผมแนะนำนะครับผมอยากแนะนำเป็นตัวสีเขียวก่อนสีเขียวเพราะว่ามันคือโทมิเมลอนครับโทมิเมลอนแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดด้วยหลับตาด้วยครับเวลาทานแล้วค่อยๆกัดนะครับเป็นไงบ้างครับรสชาติดีมากเลยอ่ะอร่อยคราวนี้ลองต่อด้วยตัวแตงโมไหมครับมีความหอมของจะมีความหอมของนี่ใช่ครับส่วนอันนี้เทสที่2ผมจะให้ทานตัวแตงโมว่าเรามันจะฉ่ำใช่ครับเราค่อยปิดด้วยตัวโยชิเมลอนครับนี่ซอสเยอะเลยครับซอสเยอะด้วยโอเคต้องหลับตากินหลับตาด้วยครับแล้วค่อยให้กัดนะครับจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวโยชิเมลอนโอเคเป็นไงบ้างครับอันนี้จะกรอบกว่าใช่ครับใช่ไหมครับสีส้มเราจะเน้นความกรอบครับตัว texture ของเขาครับจะกรอบแล้วก็แน่นกว่าสีเขียวจะออกไปทางฉ่ำอร่อยมากเลยค่ะวัตถุดิบที่ดีนี่คือทำให้อาหารอร่อยจริงพวกรสชาติที่เหลือนี่มันเป็นแค่ตัวปรุงแต่งเสริมจากวัตถุดิบที่ดีเท่านั้นครับพอกัดลงไปแล้วจะรู้เลยว่าแบบเมลอนนี่แบบฉ่ำมากส่วนประกอบที่ดีมันไม่ควรจะเข้าไปขัดกับความสวยงามแล้วความอร่อยของตัวผลไม้เองแบบโดยเนื้อแท้แล้วถ้าเกิดว่าอย่างคุณผู้ชมมาแล้วก็มาชิมเมนูที่คาเฟ่แล้วอยากซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะซื้อกลับบ้านก็ในบริเวณเดียวกันของโคโรคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีโคโรมาร์เก็ตนะครับซึ่งในโคโรมาร์เก็ตเนี่ยจะมีสินค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทไว้วางจำหน่ายด้วยนะครับก็กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพวกผักและผลไม้สดแล้วก็จะมีทั้งผักสลัด9อย่างที่เราปลูกที่ฟาร์มของเรามีเมลอนนะครับหลายสายพันธุ์นะครับมีโทมิเมลอนโยชิเมลอนมีมันม่วงญี่ปุ่นด้วยมีมันม่วงญี่ปุ่นด้วยมีถั่วแระญี่ปุ่นด้วยค่ะและอย่างน้ำสลัดแบบนี้ก็จะมีจำหน่ายกลุ่มนึงนะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกแปรรูปเรียกว่าถ้าเกิดว่ามาชิมในคาเฟ่เราชอบก็สามารถจะซื้อกลับบ้านไปได้ด้วยซึ่งของทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดแล้วก็เมนูทุกอย่างเป็นเมนูสุขภาพหมดสำหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ชอบกรีนโปรดักต์นี้มาที่นี่เรียกว่าเฮลตี้ไฟเดย์เหมาะมากมากเลยค่ะอันนี้ก็คือ3โซนที่ผ่านไปที่พี่พรแนะนำนะคะก็ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โคโรการ์เด้นโคโรการ์เด้นกับโคโรมีจะมีพี่พีทรออยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โคโรการ์เด้นกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โคโรการ์เด้นแล้วใช่ครับวันนี้เป็นกิจกรรมกวนฮาร์เวสต์ในโซนโคโรการ์เด้นนะฮะค่ะนี่มีห้อยของมาด้วยใช่ครับเราจะไปปลูกผักกันนะครับผักพวกนี้เราจะให้ทุกคนปลูกเพื่อรู้ว่าเกษตรกรเขาเหนื่อยยังไงนะครับเราทุกต้นที่คนมาปลูกกับเราเนี่ยเราจะบริจาคให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาสด้วยแล้วก็ใช้หมุนเวียนในฟาร์มด้วยจะได้เข้าใจว่าความรีไซเคิลของต้นไม้เองก็มีเหมือนกันนะฮะได้ลงมือทำเองจริงๆด้วยก็จะลงมือต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนชุดก็คือเราต้องใส่เอี๊ยมแบบนี้ถูกต้องครับแล้วก็มีอุปกรณ์แบบนี้มาให้ใช่ตะกร้าเนี่ยก็จะมีนะฮะเราจะมีซ่อมมีซ่อมให้นะครับเราจะมีพลั่วให้ด้วยนะครับก็คือเพื่อให้คนทดลองว่าปลูกจริงๆเป็นยังไงและในนี้ก็จะมีต้นกล้ามาใช่นี่ฮะต้นกล้าต้นกล้าที่ต้นอะไรเหรอคะอันนี้ต้นคอสครับอันนี้ก็มีคู่มือว่าวิธีสเต็ปของเขาเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไงโอเคพอแต่พอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคุณรู้จักให้เนอะเราก็จะให้ฉลอมเป็นการตอบแทนเขาจะได้เราก็จะมีเก็บมะเขือเทศพันธุ์
ฮอลแลนด์กันอันนี้ก็คือเก็บเท่าชะลอมนี้แล้วกลับบ้านเลยใช่ครับไปเลยครับเชิญเลยครับแรกเนี่ยเราจะต้องการเพื่อพรวนดินเขาก่อนนะครับพรวนดินเพื่ออะไรเหมือนให้ที่อยู่บ้านเขาใหม่ให้เขามีอากาศหายใจสบายๆคล่องต้องเริ่มจากพรวนดินใช่เราจะดูจากตัวนี้ก่อนว่าไซส์เขาอยู่มาเท่านี้เราจะพรวนดินให้เป็นพื้นที่โล่งๆได้ให้กับเขาได้นะครับมาลองดูกันอันนี้คือเราต้องพรวนก่อนพรวนก่อนเนี่ยฮะใช่ฮะใช่โอเคได้ครับคราวนี้เราก็จะลุยมือเลยนะเอามือเลยได้เลยคราวนี้เราก็จะแบกแหวกเขานิดนึงนะครับให้เขาได้เท่ากับบ้านของเขาครับวิธีการนะฮะการที่เราต้นก้าวออกคือเราจะเอา2นิ้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนโคนต้นเขานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกเขาออกมาพลิกอย่างนี้เห็นไหมฮะถ้าทำถูกจะออกเป็นอย่างนี้ทำไมทำไม่ถูกโอเคเราขยับเขานิดนึงนิดนึงขยับนิดนึงผมช่วยแต่เขาไม่ออกจากบ้านเขามากเลยทำไมเขาไม่อยากอยู่กับปูเลยได้แล้วคราวนี้เราก็จะเอาเขาวางลงนะครับในหลุมตรงนี้ในน้องเราตัวนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับที่นี่สำคัญอย่างนึงคือเราให้ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยเราไม่มีระบบทุกคนคนงานทุกคนห้ามเรียกต้นไม้ว่ามันเด็ดขาดเมื่อกี้เห็นพี่พลอยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นกฎเหล็กห้ามเรียกว่ามันเด็ดขาดแปลว่าต้องมีชื่อไหมคะก็คือถูกต้องครับใช่แล้วเวลาเรียกต้นไม้เนี่ยคนงานจะเรียกว่าเขานะครับเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาตอบแทนให้กับเราคืนกลับมาด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากก็คือทุกคนที่มาเนี่ยตั้งชื่อให้กับเขาอ๋อตั้งชื่อนี่เห็นไหมในตะกร้ามีใช่ฮะจะมีเมจิกให้แล้วก็มีตั้งชื่อหน้าที่หนึ่งอันนี้ให้นึกเลยว่าอยากตั้งชื่อว่าอะไรดีเขาจะให้ชื่อว่าอิมมูนโอเคจริงๆมาจากแอมมูนเพราะว่าชื่อของเขาตัวจริงๆอ่ะแปลว่าพระจันทร์แปลว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของเขาตัวเหมือนกันเป็นอิมมูนโอเคงั้นผมก็ชื่อซันแล้วกันพระอาทิตย์เนาะโอเคต้นมูนกับต้นซันอยู่ข้างๆกันน่ารักอันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขาใช่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเราเหมือนเป็นตัวแทนของเราอยู่แต่ส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาด้วยนะครับให้เขาเห็นมุมมองของเกษตรรูปแบบใหม่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราต้นไม้ทุกต้นพวกนี้เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาขาดที่ผมบอกไว้ต้นๆก็คือพอถึงที่แบบพอเก็บเกี่ยวได้เราก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาสใช่ต้นสลัดเนี่ยเรายินดีให้เขาไปเลยคือเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาต้องรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันจริงๆด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เขานี่ก็คือเหมือนมาเป็นผู้ให้ฝึกการเป็นผู้ให้จริงๆเลยใช่เลยครับใช่เลยครับเราก็ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปใช้ในโซนของคาเฟ่ด้วยก็เหมือนเราได้กินผักที่เราปลูกเองใช่ฮะบางคนก็จะกลับมาต้นที่เราปลูกเป็นยังไงบ้างไปเดินหาอยู่ใช่เดี๋ยวเขาตู่ก็จะมาตามหาต้นของเขาตู่ใช่ตอนนี้พอคุณรู้จักที่จะให้แล้วต้องการสอนให้คนรู้จักที่จะแบ่งปันคนอื่นเราก็จะได้รับนะครับอยู่ขึ้นมาเลยแดนชะลอมของเราครับชะลอมพวกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรกับชะลอมตัวนี้ดีไหมโอเคโอเคป่าพร้อมแล้วไปเลยโอเคครับจริงๆการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการใช้น้ำคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับการใช้น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำกับพืชตามที่พืชต้องการคือไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไปน้ำส่วนเกินก็จะซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าให้น้อยเกินไปก็อาจจะกระทบกับพืชที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดคำนวณระบบการให้น้ำที่พอดีสำหรับพืชส่วนดินเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเพราะว่าเราปลูกพืชไปพืชดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ถ้าอาหารจากดินก็จะลดน้อยลงดินก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคงที่แล้วก็สูงดังเช่นที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับก็เก
็บกันมาเต็มชะลอมเรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับเรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นนี่คือได้ทั้งแต่เป็นคนปลูกนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของว่ากว่าที่เราจะได้แบบของที่เรามากินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาผักนี้ไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสต่อด้วยใช่ครับเรียกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากหลังจากที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็นี่ได้เป็นผู้รับด้วย รับเรื่องตัวเองเลยมาแบบว่าเด็ดกลับไปเองเลยใช่ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของโคโรการ์เด้นใช่ไหมคะซึ่งมะเขือเทศที่เราปลูกนี่เป็นพันธุ์จากฮอลแลนด์นะฮะเป็นคลาสตัวเชอร์รี่คือคลาสเชอร์รี่เป็นคลาสท็อปของมะเขือเทศเล็กนะครับก็เป็นตัวที่ปกติแล้วจะแพงกว่าในตัวราชินีที่เรากินกันเนี่ย10 เท่าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมาเก็บเองจากต้นแล้วก็มาสัมผัสกับมันแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกก็ได้ว้าวเรียกว่าแบบคุ้มมากๆถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนสุดท้ายที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนของโคโรมีโคโรมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่โคโรมีเลยดีกว่าค่ะโอเคครับโอเคพร้อมแล้วมาเลยครับเพื่อนนั่งเลยนะฮะโอเคอันนี้เราก็จะมาตกแต่งตกแต่งต้นไม้ใช่ฮะก็เนี่ยเรามีฐานให้น้องๆเขาเล่นด้วยเลยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำมันให้เหมือนเป็นแบบให้เป็นน้ำเป็นหินอะไรเงี้ยนะครับมีสัตว์ไปอยู่คือให้ได้บรรยากาศแล้วแต่ทุกคนเจนอาการแต่ละคนเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบอะไรแต่เราชอบอะไรเลยทั้งหมดนี้คือเราก็เล่นได้หมดเลยใช่ครับเนี่ยอย่างเอาช้อนมาเราสามารถกดได้กดเขาลงไปปดเขาลงไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นน้ำละใช่ไหมฮะก็คือเหมือนจะเป็นแหล่งเป็นแอ่งให้เขาแอ่งให้เขาเป็นน้ำใช่ลองดูไหมฮะลองเติมน้ำให้เขาหน่อยไหมโอเคเราก็ต้องเอาสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะครับใช่แล้วก็ค่อยโรยเขาได้เลยใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็ต้องมีหินด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไปค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดเขานิดนึงก็ได้ให้เข้าไปอยู่ในนี่ฮะให้เป็นหลุมเข้าไปค่อยๆวางก็ต้องวางใช่ค่อยวางเขาแต่ว่าชอบยังไงโอ้ยากเหมือนกันนะนี่ก็บางคนก็อยู่นาน2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงนั่งทำไปน้องเขาจะทำให้เสร็จภายใน15 นาทีแล้วต้องให้พี่พีช่วยแล้วค่ะทำเขื่อนกันคนละฝั่งทำเขื่อนคนละฝั่งนึงนะคนละกันความจริงแล้วก่อนที่จะนั่นเนี่ยเราก่อนว่ากดเพิ่มได้ต้องกดลงไปก่อนกดลงไปนิดนึงนะฮะเอาสั่นก็ได้ครับกดลงไปนะฮะมันจะได้เป็นร่องให้มีร่องให้มีหินลงไปได้ใช่แล้วก็คือแล้วเราก็ตักหินค่อยๆโรยไปคือต้องใช้ความใจเย็นที่สุดความใจเย็นตรงนี้คือเห็นหลานๆเล่นแล้วเขาเอาทรายไปโรยต้นไม้เอาทรายไปแล้วก็ควรสาธารณะเราก็เลยก็คือเริ่มจากไอเดียตรงนั้นก่อนใช่ครับเราก็เลยมาทำให้เห็นนั่งเล่นอยู่กับบันลานที่ไปสวนรถไฟก็เลยมาน่าสนใจดีก็เห็นมีทรายหลายสีโอเคคราวนี้ตัวอะไรจะอยู่ตรงน้ำดีเราจะให้หมูนอนริมน้ำหรือจะให้ยังมีหมูไปแช่อยู่ในน้ำแต่ก่อนที่นั่นมันมีนี่ฮะมีเราจะเสียบตัวเอากระต่ายก็ได้กระต่ายก็น่าจะนั่นเลยเอากระต่ายเสียบนั่นนี่ครับผมทำให้เป็นเสียบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วก็เลือกปักได้เลยโอเคปักได้เลยว่าจะให้เขาจะไปปักตรงหรือยืนริมน้ำก็ได้ยืนริมน้ำจะยืนฝั่งนี้ก็ได้ให้เทอร์มินนิดนึงก็ได้ครับนี่ค่ะอย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าเขาจะหันเข้ามาทางน้ำก็ได้เนี่ยครับเขาว่าจะมารอกินน้ำอยู่ใช่ไหมฮะน่ารักเรียบร้อยแล้วเป็นยังบ้างฮะสนุกมากชอบมากเลยอ่ะถูกใจถูกใจทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยโอเคแต่มันต้องไปรู้แบบว่าบางคนจะเล่นแบบมันจะสวยต้องเอากลับไปต้องระวังนิดนึงเนาะใช่เพราะแบบมันดูล่วงง่ายแบบมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ต้องหัดรู้จักทนุถนอมแล้วก็ใส่ใจกับของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ก็แบบอะไรก็แพ็คแบบกลับเดินทางกันง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนแบบใจเย็นทำอะไรก็ต้องใส่ใจจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มจริงๆค่ะที่ตั้งแต่พี่พลอยกับพี่พีพูดแต่แรกที่มันไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เข้าตูก็เหมือนได้แรงบันดาลใจได้มารีเฟรชตัวเองจริงนะจริงๆวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ยินดีมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวไว้ต้องพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณอาม่ามาเที่ยวด้วยเดี๋ยวพามาเที่ยวด้วยได้เลยครับจากที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือว่า Green Product เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่แบบเดียวกัน
นะครับแล้วก็มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอย่าลืมสังเกตฉลากหรือว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับเพราะว่าสินค้านั้นคือสินค้าที่มีส่วนในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเราเองครับวันนี้สนุกมากเลยนะคะที่เราได้มาเที่ยวที่คลอโรฟิลล์ค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่รูปแบบใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพของคำว่ากรีนโปรดักต์ได้ชัดขึ้นเพราะตอนเช้าเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์ภัทราวุฒิมาแล้วว่ากรีนโปรดักต์เนี่ยมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเรายังไงและที่นี่ก็เป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพของกรีนโปรดักต์แล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยวันนี้คุณอาจจะเริ่มง่ายๆจากการประหยัดพลังงานของเราประหยัดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปทานอาหารให้หมดแล้วก็รู้จักประหยัดการใช้น้ำใช้พลังงานภายในบ้านของคุณก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณดีสุขภาพคุณก็จะดีไปด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆจากรายการ Healthy Five Day ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ย uh-huh. คืออะไรพี่โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้นอ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้นใช่